ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับว่าอาการขึ้น DC และ CL ของเครื่องซักผ้าSamsung รุ่น18กิโลนี่นะครับรุ่นแบบนี้นะครับว่ามันมาจากไหนมันเป็นแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับว่าให้ไปแก้ไขตามนี้เลยนะครับว่าอาการขึ้นCL และ DC มันมาจากตรงไหนนะครับยังไงนะครับทีนี้ไปหาเซ็นเซอร์แล้วมันไม่เจอนะครับเมื่อไม่เจอแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างผมจะพาพี่น้องมือใหม่เลยว่าพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับว่ามันมาได้อย่างไรเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันก่อนนะครับ อันนี้จะทำให้ดูนะครับทำให้ดูเลยครับว่า DC กับ CL มันมาจากไหนนะครับนี่นะครับทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับอันนี้จำพวกนี้นะครับถ้าเวลาเราจะกดมันนะครับเราต้องใช้มือห่างๆนะครับอย่าไปเอามือมั่วไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระบบสัมผัสนะครับตัวนี้ครับเราต้องจิ้มแบบนี้เลยครับจิ้มแบบนี้ครับทีนี้เราก็กดสตาร์ทก็เราจะเอามือวางท่าไปไม่ได้ครับเพราะมันจะลวนไปลวนมาได้นี่ทำงานนะครับDC แล้วก็ CL มันมาจากที่เดียวกันนะครับเพราะว่าระบบของมันจะต่างโค้ดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าระบบของมันมาต่างโค้ดเท่านั้นแต่การทำงานมันมาร่วมกันนะครับถ้ามันเกิด DC ขึ้นมาปุ๊บเซนเซอร์จากพอเซนเซอร์จากขณะเดียวกันที่สวิตช์ล็อกฝาจะทำงานมันก็จะกลายเป็น CL เนื่องจากมันทำงานไม่ได้เพราะเซ็นเซอร์ตัดสัญญาณไปก่อนนะครับอันนี้ DC นะครับDC เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็น CL แล้วครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์ไม่เสถียรขณะที่กำลังจะทำงานนะครับเพราะปกติรุ่นนี้ปุ๊บหลังจากที่มันจะทำงานปุ๊บมันจะล็อกฝาแล้วครับเมื่อมันล็อกฝาไม่ได้มันขึ้น CL เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเมื่อเซ็นเซอร์ของมันไม่ดีนะครับเซ็นเซอร์ของมันไม่ดีมันไม่เสถียรขณะนั้นมันเริ่มจะทำงานปรากฏว่าเซ็นเซอร์มันไม่เสถียรมันก็จะขึ้น DC เห็นไหมครับนี่ครับDC กับ CL มันมาจากไหนครับเพราะมีพี่น้องหลายท่านถามว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับทีนี้จากนั้นมาเราก็จะไปดูปัญหาของมันว่าสาเหตุที่มันทำให้เกิด DC มันมาจากตรงไหนกันบ้างนะครับทีนี้เรามาปิดก่อนนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่า DC มันมาจากไหนและ CL มันมาจากไหนนะครับทีนี้ถ้ายังไม่รู้ผมจะพาไปดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเอามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับปกตินะครับเซ็นเซอร์ของเขาจะอยู่ขอบฝาพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ประมาณนี้นะครับแต่รุ่นนี้ ไม่มีนะครับรุ่นนี้มันจะอยู่ตรงหน้าฝานะครับนี่ครับอันนี้เซ็นเซอร์ของมันนะครับเนี่ยครับเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงหน้าฝานี่เลยนะครับสองข้างนะครับแต่ไอตัวขาวๆนี่มันเป็นตัวล็อกฝานะครับเนี่ยครับขาวๆเนี่ยมันเป็นตัวล็อกฝานะครับทีนี้เซ็นเซอร์ของมันแม่เหล็กเซ็นเซอร์ของมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแม่เหล็กเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตัวตรงกลางนี่มันจะเป็นช่องเป็นช่องให้ฮะเป็นช่องให้ล็อกฝานะครับเนี่ยครับแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้ครับสองข้างตรงกลางนี่ก็จะเป็นที่ล็อกฝานะครับเข้าใจอันด้านบนเลยนะครับทีนี้เซ็นเซอร์ของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสองข้างนี้พอดีรับกับแม่เหล็กตัวเมื่อกี้นะครับและไอ้ตัวขาวๆนี่ก็เป็นเวลามันจะล็อกมันก็จะล็อกเข้ามานี่นะครับไอ้ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาล็อกตรงที่รูผมว่าไปเมื่อกี้ครับถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ดีนะครับมันก็จะขึ้น DC จากนั้นมาเซ็นเซอร์ของไอ้ตัวล็อกฝาเนี่ยไม่ทำงานมันก็จะขึ้น CL นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับขาวๆนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับอ้าวนะครับสมมุติว่าถ้ามันปัดแห้งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหรือว่ามันเริ่มจะทำงานไอ้ตัวนี้ก็ล็อกเลยนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ขาวๆจะล็อกขึ้นมาเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับอ้าวทีนี้อันนี้แม่เหล็กนะครับถ้าเราไม่เอาแม่เหล็กเข้าไปทาบไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็ล็อกไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นCL นะครับนี่ครับอันนี้แม่เหล็กเดี๋ยวดูนะครับไอ้แม่เหล็กตัวนี้มันจะมีวงกลมเนี่ยผมทำมาเผื่อให้ดูนะครับตัวนี้ครับถ้ามันล็อกถ้าเครื่องเริ่มทำงานปุ๊บไอ้ตัวขาวๆจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวคอยดูนะครับพี่น้องดูนะครับผมจะไปกดปั่นแห้งนะครับมันจะล็อกเลยนะครับอ
าวเห็นไหมครับ อันนี้มันล็อกแล้ว มันล็อกแต่มันไม่ดับมันไม่ดับเพราะว่ามันยังล็อกได้และเซ็นเซอร์ของมันถูกแม่เหล็กตัวเนี้ยวางทาบอยู่นะครับมันเลยไม่ดับไม่ขึ้น DC และ CL นะครับเห็นครับอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับเข้าใจเลยยังครับเนี่ยครับเป็นตัวล็อกถ้าตัวล็อกตัวเนี้ย มันไม่ล็อกมันจะขึ้น CL ถ้าเซ็นเซอร์ของมันที่แม่เหล็กทาบตัวเนี้ยไม่ดีมันก็จะขึ้น DC พอ DC เกิดขึ้นปุ๊บเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไอ้ตัวล็อกฝาเนี่ยทำงานไม่ได้มันก็จะขึ้น CLกลับไปกลับมาหรือค้างไว้แบบประมาณนั้นหรือว่าถ้าสวิตช์ล็อกตัวนี้เสียขึ้น CL แต่ถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียมันก็ขึ้น DC ทำงานไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากอาการเนี้ยมันมาจากไหนกันบ้างนะครับอันนี้มันล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาออกครับพอปลดล็อกปุ๊บพอกดมันก็จะหุบเข้าไปนะครับอันนี้เพื่อยืนยันว่ามันล็อกตัวนี้นะครับมันหุบเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีอันนี้ไปทาบไอตัวเนี้ยครับไปทาบไปตัวนี้ไว้ครับมันจะขึ้น DC และไม่ทำงานพร้อมกับขึ้น CL มาพร้อมกันนะครับทีนี้ปัญหาของมันเราไปดูแจ็คของมันก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันยังไงนะครับนี่แหละครับแจ็คของไออาการของมัน DC แล้วก็ CL นะครับอยู่ตรงนี้นะครับไอ้แจ็คตัวนี้ครับมันจะวิ่งเข้าไปหาไปโน่นเลยครับมันจะมีสายเลาะไปเลยครับไปหาสวิตช์ตัวนั้นเลยครับไปหา1สวิตช์ล็อกฝาเมื่อสวิตช์ล็อกฝาไม่ทำงานหรือมันขึ้น DC เราก็มาตรวจเช็คดูว่าแจ็คตัวเนี้ยมันไปขี้เกลือหรือเปล่าหรือสายมันขาดหรือเปล่าอันนี้เป็นแจ็ค DC แล้วก็ CL มีแค่นี้นะครับที่มันสัญญาณจะไปจากตรงนี้ไปนะครับเห็นครับออกจากบอร์ดไปนะครับเข้าใจนะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือตัวนี้ก็มีปัญหาด้วยนะครับถ้ามันสกปรกปัญหาต่อมามีอะไรบ้างที่มันทำให้ขึ้น DC และ CL ค้างไว้ตลอดทำงานไม่ได้นะครับอ้าวเราไปดูกันเลยนะครับปัญหาหลักๆของมันก็คือที่มันทำงานไม่ได้เลยมันค้างเติง DC หรือ CL ค้างไว้นะครับคือสวิตช์ของมันเสียเลยนะครับอันนี้ครับเพราะมันจะขายมาเป็นชุดเลยนะครับเราถอดไอ้ตัวนี้เอาไปขายเป็นชุดไปซื้อมาเป็นชุดได้นะครับทีนี้อันนั้นปัญหาหลักของมันถ้ามันเสียนะครับทีนี้ถ้ามันยังไม่เสียมันอาจจะติดขัด เช่นไอ้ตรงนี้ครับมันจะเป็นร่องอยู่เห็นไหมครับนี่ครับเพราะว่าใช้ไปนานๆอาจจะมีขยะหรืออะไรเศษอะไรนะครับไปตกไปค้างอยู่ในรูนะครับนี่ครับนี่ครับตกค้างอยู่ในรูนะครับมันทำให้ที่พื้นที่นั้นสูงขึ้นครับสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นปุ๊บไอ้ตัวนี้ลงไม่ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับไอ้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้ครับที่มันจะเป็นล็อกไอ้ข้างล่างนี่เป็นรูล็อกแล้วไอ้สองตัวข้างๆนี่จะเป็นแม่เหล็กนะครับคอยสัมผัสกันเมื่อไอ้ตัวนี้มันลงไปไม่ได้เนื่องจากว่า มันมีเศษอะไรค้างอยู่ในนี่มันก็ทำให้สวิตช์ล็อกฝาไม่ได้เกิด CL หรือ DC ขึ้นมาเนื่องจากว่าเซนเซอร์ไม่เสถียรเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหามาอีกอาการหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นอาการ DC และ CL ของเครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับทีนี้เรามาดูฝามันด้วยครับฝามีปัญหาหรือเปล่าฝานี่มีปัญหาแน่นอนนะครับฝาของมันนะครับพี่น้องดูนะครับว่าฝาของมันมีปัญหาแบบไหนยังไงนะครับเนื่องจากฝาของเขาเนี่ยครับเขาจะมีสปริงคอยดันไว้นี่ครับสองข้างเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราไปทำให้ฝาพวกนี้นะครับที่ล็อกฝาตัวนี้ครับมันหักไปด้านใดด้านหนึ่งไม่อยู่ในตำแหน่งของมันให้สม่ำเสมอนะครับเวลาเราปิดเราเปิดขึ้นไปขึ้นมานะครับมันทำให้ไอ้ฝาตัวนี้ครับไม่อยู่ในตำแหน่งนะครับพอมันไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วนะครับมันจะทำยังไงครับมันก็จะมีผลต่อเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ครับมันไม่สัมผัสกันตามตำแหน่งของมันมันทำให้เกิดขึ้น DC หรือว่า CL ขึ้นมาได้นะครับนี่ครับมันลงล็อกตรงนี้มันเขาจะมีพอดีกันเลยนะครับอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวล็อกถ้าไอ้ตัวล็อกไม่ดีขึ้น CL ถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ดีขึ้น DC เพราะฉะนั้น DC อยู่ตรงนี้นะครับDC ตัวนี้อยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้ามันเสียเราจะทำยังไงถอดออกไปขายถอดออกไปซื้อมาใหม่ครับไม่ใช่เอาไปขายตายหาทีนี้ลูกค้าวายเอาของเราไปขายทำไมเอาไปซื้อมาใหม่ครับอันนี้ถอดขึ้นมาถอดออกมาได้ยังไงครับผมจะพาไปถอดนะครับ
ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์เป็นสวิตช์ล็อกฝาแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่ด้วยกันนี่เลยนะครับเราก็ถอดน็อตแค่2ตัวตรงนี้เขาจะมีที่ล็อกอยู่นะครับล็อกอยู่ตรงนี้ครับแต่เอาน็อต2ตัวออกมาก็โอเคแล้วนะครับมีน็อตแค่ยึดแค่2ตัวเองนะครับตรงฝานี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้แค่นี้เองครับเนี่ยครับ นี่แหละครับเห็นชัดไหมครับถ้ามันเสียมาจากไอ้ตัวนี้นะครับเป็น DC หรือว่า CL เนื่องจากว่ามันสัญญาณมันไม่ดีหรือมันเสียไปเลยครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเวลามันจะล็อกมันจะดึงขึ้นมานะครับเห็นครับอันนี้ครับถ้าตัวนี้ล็อกไม่ได้หรือว่ามันเสียถ้ามันติดขัดล็อกมาไม่ได้มันก็ขึ้น CL ถ้าตัวนี้เสียปุ๊บมันก็ขึ้น CL ส่วนไอ้แม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นครับเนี่ยมันจะสัมผัสกันเลยนะครับเนี่ยครับแม่เหล็กเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้ครับแม่เหล็ก2ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่ฝามันจะมาลงเข้าอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยครับตัวไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นที่ล็อกล็อกไปล็อกมาถ้าไอ้ตัวนี้ล็อกมามันติดขัดปรากฏว่าฝามันลงมาไม่ได้สมมติว่ารูฝาของมันลงไปลึกหน่อยจะได้ตำแหน่งของมันปรากฏว่าฝาตัวนี้มันมีอะไรมาขวางอยู่ตรงนี้ครับฝาลงมาลึกไม่ได้มันก็เลยไปติดขัดตรงนี้มันมาแค่นี้มันขึ้น CL ก็ได้นะครับเนี่ยครับเพราะมาไม่สุดเห็นไหมครับถ้าตัวนี้มาไม่สุดมันขึ้น CL ได้เลยเนื่องจากว่ามันไม่เสถียรกันแต่ถ้าเซ็นเซอร์2ตัวนี้ไม่ทำงานขณะที่ระบบกำลังจะสั่งงานให้ตัวนี้ทำงานนะครับเซ็นเซอร์จากปุ๊บไอ้ตัวนี้หยุดการทำงานก็ขึ้น DC และหลังจากนั้นมาก็จะขึ้น CL นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับเราถอดตัวนี้ไปเลยนะครับนะครับสายของมันก็จะมาตรงนี้ครับสายของมันก็จะไปตรงนั้นทีแล้วก็จะมาหาแจ็คตัวนี้ครับนะครับแจ็คตัวนี้ครับเราถอดแจ็คตัวนี้ออกไปซื้อมาเลย เห็นไหมครับมีแค่นี้เองครับเนี่ยครับอาการขึ้น DC แล้วก็ CL ของเครื่องซักผ้าSamsung รุ่น18โลนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับนี่เซ็นเซอร์ของมันนะครับเซ็นเซอร์สวิตช์ของมันที่อยู่หน้าฝาเพราะฉะนั้นให้พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านหรือพี่น้องมือใหม่นะครับถ้ามันเช็คยังไงแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมให้ไอ้ตัวนี้ไปซื้อครับนะครับนี่เห็นชัดนะครับมีสายห้อยตรงเตงอยู่นี่นะครับนี่นะครับถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปถอดแจ็คด้านหลังออกเอาตัวนี้ไปเทียบเอาซื้อมาเลยครับ DC เกิดมาจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับCL มาจากตัวนี้ไม่ล็อกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่แล้วก็พี่น้องที่ถามเข้ามาครับว่า DC กับ CL รุ่นนี้มันมาจากไหนมาจากนี่แหละครับ เอาละครับขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ